ทิวลิปแต่ยายเอาดอกแบบธรรมดาธรรมดาถ้าเอาดอกแบบสวยๆหน่อยแพง12 หัว12 หัวเท่ากับยายซื้อ40สวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเมียฝรั่งชนบทมาแล้วจ้าเพื่อนๆมาทําไมมาทําไมจะไปธุระอีกแล้วนะคะจะไปธุระช้อปปิ้งอีกแล้วดูอากาศวันนี้นะคะฝนตกเมื่อวานดีหน่อยเมื่อวานซื่นดีหน่อยแต่ว่าเมื่อคืนโอ้โหทั้งคืนเลยเพื่อนๆดูนี่พรุ่งนี้อากาศจะดีไปเป็นอาทิตย์ก็เลยถือโอกาสว่าวันนี้อากาศไม่ดีเลยไปธุระก่อนเนาะพรุ่งนี้อากาศดีจะได้ทําอะไรในสวนเนาะเมื่อคืนตกทั้งคืนเลยข้างนอกไม่สวยถ่ายเมืองให้ดูแล้วต่อไปถ้าไปไม้เปลี่ยนสีนี่สวยมากๆเลยเพื่อนๆเนี่ยถ้ามันเปลี่ยนสีนะตอนนี้มันยังเขียวอยู่สะเทือนหน่อยนะไม่ได้เอาไม้เสียบๆมาใช้มือถ่ายที่อเมริกันชื่อรีจิวงบทวนเทสยูนันดินตรงนี้ด้านขวามือแฟนยายจะไปเอายาไปหาหมอเอายาซ้ายมือก็เป็นห้างตรงนี้เอายาเสร็จแล้วก็จะมาตรงนี้ไม่ได้ซื้ออะไรมากเลยเพื่อนแค่ไปดูของเล่นนิดหน่อยๆที่มานี่ก็คือมาเอายาเนาะนี่นะคะมาหาดูก่อนจะไปหาน้องชายแฟนยายหาดูของฝากให้เขาลำบากอย่างนี้แหละเวลาซื้อของฝากเขาไม่รู้จะซื้ออะไรเพื่อนๆดูดิเยอะๆไปหมดนี่ว่าจะหาซื้อต้นผลไม้ไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่านี่ดอกชบาชบาอันนี้น่าจะอยู่ในบ้านหรือเปล่าเนี่ยสวยนะต้นหนึ่งหลายตังค์อยู่หลายพันอยู่นั้นนะใช่ว่าถูกวันนี้ของเยอะวันก่อนไปมาของไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ต้นมะกอกมะกอกใช่ไหมยายได้ดอกทิวลิปไปยายได้หัวดอกทิวลิปไป30-50 หัว400 กว่าบาทจะเอาไปปลูกเองนะคะดอกทิวลิปแต่ยายเอาดอกแบบธรรมดาธรรมดาถ้าเอาดอกแบบสวยๆหน่อยแพง12 หัว12 หัวเท่ากับยายซื้อ30 หัว หัวดอกทิวลิปนะดอกที่มันสวยๆหน่อย8 หัวราคาเอ้ย12 หัวราคาเท่ากับเท่ากับ30 หัวที่ยายซื้อแต่ไม่ได้ถ่ายให้ดูคนเยอะเมื่อกี้ยายซื้อ30 หัว220 บาทก็อีกอย่างถุงหนึ่ง20 หัวก็ราคาเท่ากัน220 บาทอันดีๆหน่อย12 หัวก็220 บาทแต่ว่าไม่ได้ถ่ายให้ดูนะเพื่อนๆ เพราะว่าคนมันเยอะข้างนอกนี่ไม่มีคนยายก็เลยถ่ายให้ดูหน่อยฝนตกอีกแล้วนี่ยายขอหาดูก่อนเด้อต้นไผ่นี่ต้นไผ่โอ้โหเพื่อนๆต้นเท่าไหร่นี่17-18 ยูโรคูณไปคูณ40นะนี่กอหนึ่งนะคูณไปตอนนี้ประมาณเกือบ40 บาท1 ยูโรคูณไปนี่18 ยูโรคูณ40ต้นเท่าไหร่คูณเอาต้นไผ่กอไผ่นี่ต้นอันนี้ต้นอะไรนะเนี่ยนี่คูณไปคูณ40 68 ยูโรคูณ40ต้นใหญ่นี่นะต้องไปปลูกในบ้านนะปลูกข้างนอกไม่ได้นะคะเพื่อนๆมาเดือ
ถ้าปลูกข้างนอกได้ยายเอาซื้อไปแล้วแหละสักต้นหนึ่งนี่มันทนหนาวไม่ได้อันนี้30ยูโร1,200ต้นละ1,200อันนี้แบล็คเบอร์รี่อันนี้อันนั้นโอ้โหราสเบอร์รี่ขอดูล่อตาล่อใจรูปเขาต้นละ6ยูโรยายพอเอาเองนี่41เป็น4 2 8 3 2 4 4 16 4 5 20 4 6 24 240บาทต้นหนึ่งอยู่บ้านยายพอเอาเองขยายเอาเองราสเบอร์รี่อันนี้อะไรเนี่ยราสเบอร์รี่ป่าหรือว่าอะไรต้นผลไม้ต้นองุ่นต้นเชอร์รี่ไม่มีหรอกว่าจะมาหาซื้อบลูเอที่ว่ามันเพิ่มพุ่มบลูเบอร์รี่อะไรเงี้ยจะเอาไปฝากเขาแบบว่าที่เขาน้อยก็ปลูกแบบพุ่มพุ่มเหมือนนะกลับแล้วเพื่อนๆเดินดูห้างเล็กๆนะสองห้างสามห้างหาเออกะทิไม่มีอ่ะไม่ได้เลยกะทิไว้จะซื้อกะทิไปไว้ทำกับข้าวไทยเลี้ยงฝรั่งเลี้ยงแขกฝรั่งจะมาหาซื้อไม่ได้ห้างเล็กๆมันไม่มีเนาะอันนี้แฟนยายมาเอายาอยู่ทางนี้ก็เลยเมื่อกี้โอ้เดี๋ยวไปถ่ายให้ดูที่บ้านเนาะดอกทิวลิปเนี่ยอากาศอย่างงี้ทั้งวันเลยวันนี้เมื่อวานอากาศดีหน่อยนึงแต่พรุ่งนี้ดีไปอีกหลายวันเลยแดดออกทั้งวันมาดูยายได้อะไรมาบ้างเนี่ยของแค่นี้นะพันสองประมาณ41 42 832ประมาณ1,200บาทนะคะดอกไม้2ถุงลวด2ขดใช่ไหมไอเขาเรียกอะไรไฟหลอดไฟ1หลอดหลอดไฟ1หลอดนี่ประมาณ200ประมาณ280บาทเนี่ยหลอดไฟธรรมดาเนี่ยแหละเนี่ยหลอดไฟพวกในบ้านเนี่ยแหละ7ยูโรอ่ะเพื่อนๆ7ยูโรกว่าเนี่ยแฟนยายเสียอันนี้มันเค้าเรียกอะไรนะการันตีเค้าเรียกอะไรนะประกัน3ปีแฟนยายเสียอันนี้ไว้ลวดนี้เท่าไหร่ยายก็ไม่รู้นะเท่าไหร่ไม่รู้นะแต่เนี่ยดอกไม้ดอกทิวลิปยายได้มาราคาเท่ากันเลยดูในดอกอันเนี้ยเนี่ยกับอันเนี้ยอันนี้มีดอกเดียวแค่มันหยักๆเฉยๆนะเพื่อนๆอันนี้20ดอกราคาเท่ากับ30ดอกหัวไม่ใช่ดอกแล้วก็จะมี12หัวยายไม่เอา12หัวมันไม่เห็นจะแตกต่างกันอะไรเห็นไหมยายชอบอันนี้สวยกว่ามันมีหลายสีเนาะเนี่ย30หัวกับอีก20หัวแล้วก็12หัวราคาเท่ากัน6ยูโรประมาณ240บาทเนาะประมาณเนี่ยยายเคยซื้อมาปลูกเยอะๆเลยเพื่อนๆแต่ว่าหนูมันกินหมดแต่ปีนี้ยายจะลองจะเอากระถางไปฝังไว้แล้วก็เอาหัวนี้จะมีกระถางเยอะแค่ไหนไม่รู้นะมันสวยดีน่ะเคยซื้อมาปลูกมันสวยดีแต่ว่าหนูมันกินนะเนาะเพื่อนๆเห็นไหมยายไม่ได้ถ่ายให้ดูอยู่โน่นว่าอันที่12หัวมันก็ไม่เห็นจะแตกต่างกันตรงไหนเลยอันนี้มันแค่หัวใหญ่ๆสวยๆเห็นไหมอันนี้ชอบอันนี้มากกว่าสีสวยเนาะเดี๋ยวมาดูกันไปแค่นี้แหละเพื่อนๆมาถ่ายให้ดูเฉยๆชุดที่ใส่ได้ทั้งทุกอย่างที่เห็นเนี่ยเขาให้มาทั้งนั้นนะคะกระเป๋าลืมกระเป๋าด้วยทุกอย่างที่เห็นนะตุ้มูด้วยนะคะสร้อยด้วยนะคะที่เห็นอยู่นี่ของฟรีไปเพื่อนๆแค่นี้แหละคิดถึงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายตาด้วยนะคะหาซื้อดูดิยังไม่ได้อีกไอ้กะทิอ่ะยายเข้าไปหากะทิ2ร้านไม่เจอไม่ได้ไปได้น้ำส้มสายชูหากะทิไม่ได้ได้น้ำส้ม 5% เนาะ
นี่อีกร้านหนึ่งนะอันเนี้ยเนาะเดี๋ยวลองดูจะฝากข้างบ้านซื้อหน่อยวันนี้เขาพรุ่งนี้เขาจะไปซื้อของ